สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับมาลุยกันต่อนะครับกับเกม Live Ranger เอ้ย Fighter นะครับเรานะครับก็หกวงเงินเหมือนเดิมนะครับกับผมนะครับกฤติศักดิ์นั่นเองนะครับสำหรับช่วงนี้ผมก็เริ่มเล่นแบบจริงจังมานิดนึงขึ้นมานิดนึงนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็ได้ของได้เขิงมาหลายอย่างนะครับจนรู้สึกว่าตัวเองเริ่มแบบมันเล่นง่ายอ่ะมันเล่นง่ายมากในด่านตอนนี้นะครับเราต้องไปด่านต่อไปนะครับไม่งั้นมันจะมีแต่ความง่ายนะครับเข้ามานะครับโอเคนะครับหลังจากครั้งก่อนนะที่ได้มูลนะครับมาช่วยนะผมก็ไปหาอัพเลเวลมาได้เยอะเหมือนกันนะได้เยอะเหมือนกันนะครับเยอะมากนะครับใครเป็นเพื่อนผมจะรู้เลยนะว่าผมเลเวลขึ้นแบบปุ๊บนะครับประมาณนี้แหละนะครับทำไมผมถึงเลเวลเยอะขึ้นอย่างรวดเร็วนะผมจะบอกนะครับผมไม่รู้เลยว่าเลเวลมันดียังไงนะมันก็แค่เพิ่มไอ้นี่ใช่ปะก็คือนะครับเราสามารถกดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปซื้อพลังได้นะครับจากเฟรนด์พอยต์นั่นเองนะครับผมก็เลยขึ้นไวนะครับยิ่งเล่นเยอะยิ่งขึ้นไวนะครับแล้วก็ PVP นะ PVP ช่วยหาของให้คุณได้นะครับโอเคนะครับไปเล่น PVP สักรอบหนึ่งแล้วกันตอนนี้ผมก็มา114แล้วนะครับก่อนอื่นนะครับต้องไปดูตัวของไปดูตัวผมก่อนนะครับตัวผมโคนี่เนี่ยผมคืออัพจนสุดแล้วนะครับสำหรับอาวุธนะครับแล้วก็สเกลเตอร์นะครับผมวันนี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่ผมจะอัพมันนะครับอัพมันที่จริงมันใส่ไป5อันด้วยนะครับอัพมันขึ้นไปขั้นต่อไปนะครับตึ๊ดตึ๊ดคือตรงนี้ผมอัพขั้นสูงสุดนี่จนสุดแล้วนะที่จริงถ้าใช้อาวุธเดียวกันนะมันจะอัพถึงขั้นสูงสุดได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก50กลายเป็น55 60 65 70 75นะประมาณนั้นแต่ผมจะพัฒนาก่อนครับไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะก็ต้องมาลองดูกันไปเลยถ้ามันเป็นเลเวล1ใหม่เดี๋ยวผมเซ็งมากเลยจะบอกให้นะโอ้โหโอ้โหเป็นเลเวล1ใหม่เลยเหรอโอ้เสียหายหลายแสนเลยนะนี่โอ้เป็นเลเวล1ใหม่เลยนะครับมันเป็นอะไรที่ผมเซ็งมากเลยถ้าเป็นแบบนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับอัพเวลไปก่อนนะครับไปตีเท่าเมื่อกี้ละเมื่อกี้นะการเพิ่มเลเวลนะครับตอนแรกๆมันจะเพิ่มง่ายนะครับเป็น30 40นะแต่พอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันจะเริ่มเพิ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะยากขึ้นมากๆนะครับยากขึ้นมากๆเลยมั้ยเมื่อกี้จากเลเวล0 30ผมใช้แค่20ตัวเอง20ก้อนเองนะครับตัวมายนะครับอันนี้ใช้มาอีก8ก้อนเพิ่มแค่ 2-3 เลเวลเท่านั้นเองนะครับหลังๆจะเพิ่มยากมากนะครับก็ประมาณว่าเป็นเลือดเป็นสว่านไฟฟ้านะครับขั้น3แล้วนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมเดี๋ยวรูนผมหายหรือเปล่าวะพัฒนา 20,000 เลยเหรอมันแพงจังเลยรูนผมหายหรือเปล่าเมื่อกี้รูนก็หายโหรูนผมอ๋อมันแค่เอาออกไปป่ะมันไม่ได้หายตีคีนะครับใส่แม่งให้หมดนะครับแม่นป่ะเราไปลุยต่อกันครับเราวันนี้นะครับน่าจะไม่เร็วแล้วนะครับน่าจะไม่เร็วไปเลเวลก็ค่อนข้างเยอะนะครับขึ้นมาอย่างไวนะครับเลเวลดาเรื่องประกอบขั้นหนึ่งนะได้มา3ก็ยังดีวะไปเล่นดันต่อไปกันนะเพื่อดัน4นะครับสำหรับพวกโหมดพลพง PP ผมก็เล่นอยู่นะแต่ผมยังไม่ทำในนี้นะเดี๋ยวผมจะมาทำสักรอบหนึ่งนะครับไปดันต่อไปกันนะก็คือดัน4นั่นเองนะครับยุคแห่งความคลั่งทองโอ้โหมันคลั่งอะไรกับทองนับทองมีคุณค่าขนาดนั้นเลยเหรอชื่ออะไรวะเนี่ยวากายาม่าแกต้องการเงินหรอวากายาม่า มามอนซ่อนเงินมากมายไว้พวกแกในดาวเท้าใครก็ตามที่เจอก่อนจะได้เงินไปนั่นจะซ่อนทำไมวะยะ
เรื่องวุ่นวายทั้งหมดนี้มันอะไรกันพวกอาชญากรโวกเวกกันใหญ่เลยพวกอาชญากรโวกเวกกันใหญ่เลยทำไมถึงต้องมาซ้ำด้วยวากายาม่าอาชญากรจอมร้ายที่หนีไปกับมามอนเพิ่งบอกให้ทุกคนรู้ว่ามีเงินมากมายถูกซ่อนไว้อยู่ในดาวเท้าจุดๆๆเราจะให้เราต้องหาเงินนั้นให้พบและยุติความบ้าคลั่งนี้เหล่านี้สักทีถ้าฉันเจอเงินนั้นฉันขอไปช้อปปิ้งได้ไหมอ่ะโคนี่เอ้ยแกความคิดแกชั่วมากเลยโคนี่ไม่มีความยุติธรรมเท่าไหร่เลยแต่พูดเล่นใช่นะโคนี่นะครับคันธนูอีโรสนะครับประมาณว่า มามอนจะเอาเงินไปซ่อนไว้ในดาวเทาทำเพื่ออะไรนะไม่แน่ใจนะก็เพื่อกับดึงดูดพวกวายร้ายได้แบบมาหาเงินนะประมาณนั้นปะสร้างความวุ่นวายให้ดาวเทานะครับโอ้ไปลุยวากายาม่าไหมแกสำหรับตัวอื่นของผมก็ยังไม่ค่อยเก่งมากเท่าไหร่นะครับพอได้นะครับไม่ได้อัพเลยแหละจริงนะครับก็เล่นบราวอย่างเดียวตอนนี้นะครับบางคนบอกว่ามูลดีนะครับผมก็พยายามคิดอยู่นะครับว่าจะดีขนาดไหนนะครับอาจจะอัพมูลได้ต่อไปนะครับแกปึ๊บแกตัวอะไรวะเนี่ยตัวเด็กนินจาครับตายนะสว่านทีตายนะครับอย่างแรงนะผมตี ยูโกสุนะโยโหคำหนึ่งนะครับThank you. I was playing game. Nothing. Thank you. เจ้าของบ้านเข้าขนมมาให้ผมกินโอเคพอดีชนะนะไม่งั้นลำบากเลยนะครับตอนนี้นะครับโอเคนะไปกันต่อนะด่านต่อไปนะครับ4-2รับการรวมตัวของเหล่าอาชญากร1นะเห็นไหมมันล่อมาเพื่อรวมตัวพวกวายร้ายทั้งหลายนะครับโดยการกระจายข่าวลือไม่รู้ลือไม่ลือนะครับกระจายข่าวลือว่าซ่อนเงินไว้นะครับประมาณนั้นแหละนะครับลุยกันต่อนะครับสำหรับราวของเราโอ้เดี๋ยวนี้ใช้นั่น4ละใช้พลังงานทีละ4นะครับนี่ใช้เยอะเหมือนกันพวกอาชญากรค่อยๆแห่กันมาที่นี่มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อตามหาเงินที่วากายาม่าซ่อนไว้เอาไว้นะครับวากายาม่าเราต้องรีบควบคุมสถานนี้ไว้ก่อนที่จะสายเกินไปบานปลายไปกว่านี้สายเกินไปเราลุยนะครับไม่รู้นะครับอ่านผิดอ่านถูกช่างมันตัวนี้เหรอโอ้ผิดด้านอ๋อผิดด้านมีปืนจริงได้เหรอมึงแกมีปืนโอ้สักไกลเลยนะศัตรูโอ้โหล้มเลยบังอาจมากนะครับเก็บของก่อนแล้วโอ้โหโดนยิงโดนยิงครับท่านลุยบักนี้บักเดิมจำได้แล้วบักนี้สลามี่เลเวล42เลยเหรอ
ชนะแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเราเก่งแล้วนะครับมันเร็ว42เลยเดี๋ยวนี้เยอะมากเลยนะโอเคไปต่อไปนะครับการรวมตัวของเราอาชญากร2นะครับของก็ไม่ได้ดีกว่าปกตินะครับย้ำชัยผมเกลียดย้ำชัยมากเลยนะมันเหมือนนักมวยไทยอ่ะแล้วมันมองไปเป็นมันเอาไปเป็นตัวร้ายนะครับเลยเกลียดมันมากนะครับเป็นตัวปลอมนะครับเป็นนักมวยปลอมย้ำใช้นะครับ ผมยังไม่ได้ใช้ท่าไม่ตายสักครั้งเลยตั้งแต่เล่นมานะครับพวกนี้มันตีแรงว่ะตีแรงมากครับฆ่ามันก่อนครับมันทำไมเยอะจังเจ้าหนูทั้งหลายเพิ่มพลังหน่อยครับโดนตีไปเยอะครับเฮ้ยเกือบโดนยิงหลบไว้หลบไว้จำใช้คานต่อยหลบครับท่านตายไปซะตึ้น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 สว่านไฟฟ้าของเรานะครับโอ้นานๆได้สามดาวมั่งนะโอเคความลับเบื้องหลังเงินที่ซ่อนไว้นะครับนี่แหละนะมันมีความลับอะไรอยู่นะครับอ่ะไม่มีเนื้อเรื่องเหรอเนื้อมันจะบอกว่าอะไรนะครับซ่อนเงินไว้นะครับเจ้า7กับเจ้า8นะครับลูก7ลูก8สนุกมันจะเอาอะไรกับลูก7กับ8วะเอ้ามีพลาดอีกชีวิตนะครับหัวมานินจาเหรอถ้านินจาอะไรตัวนี้เกียดมากยังมาฆ่าก่อนได้ไหมไม่โดนเว้ยสอยพายมาเอาเจออีกแล้วหัวกะยามามาโอ้ผิดด้านโดดไหมวะเมื่อกี้น่าจะโดนเต็มๆอ่ะเจอไปเลือดไฟฟ้าไม่เข้าเลยวะในเงินใช้เลื่อยน้ำแข็งไม่เข้าเลยนะครับไม่มีความแรงเลยนะครับด้วยน้ำแข็งโอ้โหได้มา3ดาวได้ไงวะนึกว่าจะไปได้3ดาวละมาความลับนะครับเบื้องหลังนะครับอันที่2นะครับทำไมไม่มีของ3ดาวมาให้เราวะเมื่อไหร่จะมีนะครับลุยนะครับดูซิว่าจะมีเนื้อเรื่องอะไรนะครับมูลบอกแล้วพวกอาชญากรมากันมากขึ้นเรื่อยๆโอเคแปลกจังทีละคนดูเหมือนผู้คนจะโหนี่ระวังคืออะไร
มันโดนลักพาตัวหรือเปล่าพวกอาชญากรครับเพราะว่าบอกว่าอะไรทีละคนไม่แน่ใจว่าโดนมามอนลักพาตัวไปทีละคนหรือเปล่าฮึสอยสิครับเท่ลุยครับมาสอยไปโอ้มันไล่ล่านะเฮ้ยโอ้ยแกสวัสดิ์เข้าไปนะครับหลบได้ครับเพ่มามิเกะแกเป็นตัวร้ายนะนานแล้วนะแกไม่หายเป็นตัวร้ายอู้เกลียดตัวนี้มากเลยฆ่ามันก่อนแล้วกันนะวังสว่านนะครับโอ้ทำไมมันใส่ไปผิดด้านวะทุกทีเลยนะครับเรียบร้อยนะครับอย่างรวดเร็วครับเต้นเวลผมเยอะกันไปนะครับผ่านได้ยังไงได้นะครับไม่ยากมากเลยนะครับเป้าหมายของเงินที่ซ่อนไว้นะครับเอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับหน้าแม้ลักพาตัวหลังๆมานะครับโอเควันนี้ไป PVP สักรอบหนึ่งก่อนนะครับค่อยว่ากันนะครับลูกภารกิจเข้าร่วมกันแข่งกันอะไร90อะไรนี่ต่อสู้ได้รับ90ดาวในโหมดอ๋อไอเทมได้ของมาเยอะเหมือนกันนะผมขยายช่องนะครับจาก80นะเป็น140นะครับใช้เพชรขยายนั่นแหละครับแล้วก็90นะเพราะว่าไม่พอนะพี่ขี้เกียจเข้ามากดบ่อยๆนะครับพูดง่ายๆนะเมื่อกี้รูนไม่ได้หายไปนะครับแค่มันแค่รูนไม่ได้หายไปนะมันแค่ถูกถอดออกครับก่อนจะเปลี่ยนครับไปฝึกพร้อมตัวละครนิดนึงครับสำหรับตัวละครผมก็มาขั้น1เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็มาขั้น2นะสำหรับบราวของเรานะครับตัวอื่นก็ยังเรื่อยๆนะตัวอื่นประมาณเนี้ยนะครับประมาณเนี้ยนะตัวอื่นก็ยังมาเรื่อยๆนะครับป่ะเราไปลุยกันครับเฮ้ยผมควรใส่อุปกรณ์ให้มูลก่อนครับแล้วเราไป PVP กันสักรอบหนึ่งนะครับหวังว่าจะชนะได้นะเพราะมีแต่คนเก่งๆนะครับไม่รู้ไปเอาของมาจากไหนนะครับเขาคงจะเปิดกาชาได้ของดีๆกันแหละนะครับจริงๆไม่มีอาวุธมูลเลยวะแปลกมากอาวุธไปแล้ว1หมดเลยนะครับอย่างเบานะครับคือผมความหวังเดียวของผมคือบราวเท่านั้นนะครับบราวเป็นฮีโร่นะครับผู้เงียบขรึมนะของผมนั่นเองนะครับไปลุยนะครับเอาไหนก่อนมีแต่คนเร็วน้อยนะครับแรง12ไงผม29แล้วอาจจะขึ้นเยอะขนาดนั้นนะครับมาน่าจะพอสู้ได้แหละนะครับถึงของจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ในโหมดนี้มันตีกันเองนะครับเราไม่ได้ทำอะไรกับมันนะครับเราใส่เลยครับเราขอท่าเราสักรอบนึงตรงนี้จะดีมากเลยเราใส่แล้วสัวเราเจอกับเรานะครับเราหรือเรามันนะครับเราแรงมากครับดูตายข่าวนี้มึงสบายนะครับเรียบร้อยครับเรื่อยๆนะนี่เรื่อยๆเลเวลนะอันดับทั้งหมดอันดับเพื่อนเท่าไหร่แล้วมาด1,300 1,800เล่นยังไงวะ
ชีวิตทั้งหมดถ้าต่อไปมีกัจฉายากๆเยอะๆนี่ผมว่าผมสู้ไม่ได้พวกเนี้ยนะผมสู้สายกัจฉาไม่ได้นะผมสายฟรีไปลุยอะไรการ์เดียน5เมื่อกี้เดี๋ยวต้องไปดูอีกรอบนึงเอาใหม่อาจจะอยู่แรงไหนปะการ์เดียน5น่าเป็นงั้นมากกว่าลองดูอีกรอบนะครับมาอยู่พลังศัตรูพลังเรานะครับใครจะลดเยอะกว่ากันโอ้โหมูลเราโดนหนักนะครับโอ้โหโดนตีหนักมากอ่ะโอ้โหสู้ไม่ได้วันนี้โอ้โหกำลังใช้ท่าเลยสู้ไม่ได้จริงอ่ะอย่างโอ้โหยังอาจจะได้ก็ได้วะรู้สึกเบาเราตีแรงมากไงแต่คนอื่นเนี่ยตีเบาไงดูเจาะแบบทะลวงมากอ๋อมันทำให้เบาเราล้มนะครับเราก็เลยลำบากครับตอ๋อเต่าซุ้มตัดโอ้โหบาวช่วยชีวิตทั้งเท่านั้นเลยนะครับผมคิดว่าผมคงต้องไปอัพตัวอื่นด้วยแล้วนะครับไม่งั้นคงสู้ไม่ไหวนะครับโอเคอ๋ออันดับแรงที่ 9,000 ครับโอเคไม่เลวนะ 9,000 เฮ้ย 9,000 ได้ของใช่ 9,000 ได้ของอะไรนี่แหละนะครับลืมละนะครับได้เพชรมาไม่กี่อันหรอกครับจริงจำไม่ได้ละนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากจริงๆนะพี่ชมนะครับเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับกับผมกฤติศักดิ์นะครับสำหรับด่านพิเศษนะผมก็ไปเก็บเรื่อยๆนะครับด่านพิเศษนี่สำคัญมากในการเล่นนะครับแล้วก็เก็บนะครับของต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงมันคราวหน้านะครับแล้วเจอกันใหม่จริงๆนะครับ and I see you again ครับ in the next video นั่นเองนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ